พร้อมคุณแน่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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Win 4x4 บริการติดตั้งทุกช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับรับสายกัน5เบรกนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS ครับเขาบอกว่าจองรถ Mazda CX-5 ตัว 2.0S ผ่านไป3เดือนยังไม่ได้รถสอบถามทางเซลล์กับทาง Mazda ก็ยังให้คำตอบไม่ได้แบบนี้ควรทำไงดีครับตัวท็อปเบนซินนะครับกี่เดือนนะ3เดือนแล้วนะฮะตัวไมเนอร์เชนนะฮะตัวใหม่แล้วมันทำไมยังไม่ได้ไม่ได้รอนานขนาดนี้ไม่ใช่เหรอจริงๆน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการจัดส่งรถอยู่นะในตามระดับการจองนะแต่ทำไมเซลล์ไม่ตอบนี่อยู่ที่เซลล์จริงๆนะเพราะการคุยทั้งหมดนะคือเซลล์จะรู้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่นะครับก็สามารถจะตอบได้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะผมเชื่อว่าถ้ารอมาขนาดนี้แล้วน่าจะรอต่อนะเพราะว่าคงอีกไม่น่านานอ่ะใช่ฮะเต็มที่อ่ะผมให้อย่างเลทได้อีกไม่เกินเดือนหนึ่งครับหรือ2เดือนอย่างสูงสุดนะใช่ใช่ก็ลองพูดคุยกับเซลล์ครับเพราะว่าเราจองไปแล้วนะฮะหรือถ้ารอไม่ไหวก็สามารถขอเงินมาจำคืนได้นะเพราะว่าเขาผิดเงื่อนไขเราไม่ได้เป็นคนผิดอันเนี้ยรับเงินมาจำคืนได้ถ้าเปลี่ยนใจนะกรณีถ้าแบบไม่เอาแล้วไม่รอแล้วจะไปเอารถรุ่นอื่นก็คุยกับเต็มเต็มเมื่อก็คุยเลยเขาผิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาผิดเงื่อนไขนัดรถเราไม่ได้รถเราสามารถเรียกเงินคืนได้แต่ผมเชื่อว่าถ้ายังใจรักกันอยู่กับ CX5 ตัวนี้นะครับก็อาจจะพูดคุยกับเซลล์ขอวันที่แน่นอนก็คงไม่เกินอีกก็คุยกับเซลล์อาจจะไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกับผู้จัดการผู้จัดการศูนย์หัวหน้าฝ่ายขายอะไรก็ว่าไปปิดทางไปแล้วทีนึงนะเพราะฉะนั้นทีนี้คุณต้องเร่งแล้วล่ะเอาเซลล์รถละเอาไงดีครับมาดูหน้าจอก็ได้ครับ HRV CX3 MGใช้ในเมืองวิ่งแต่จังหวัดบ้างตัวไหนดีนะพิกัดเดียวกันเลยนะครับใช่ฮะจริงๆมันต้องมีอะไรอีกตัวมีอีกไหมถ้าเทียบกันแล้วถ้ารถกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้เลยครับ SRV CX3 MG แต่ MG จะได้ขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่แล้วก็มีเทอร์โบในรุ่นท็อปนะฮะตัวท็อปมีเทอร์โบCX3 ก็จะเป็นเบนซิน 2,000 นะครับในรุ่นระดับราคาใกล้ๆกันส่วนตัวท็อปก็จะเป็นรุ่นดีเซลนะฮะ SRV ก็ 1,800 MG ถูกใครครับเพื่อนถ้าตัวท็อปราคาไล่ๆกันนะถ้าตัวเทอร์โบ MG อ่ะไม่ได้บอกว่าตัวไหนไงใช่เลือกตัวไหนดีวิ่งแต่งไม่ได้เอากับตัวกลางๆก่อนแล้วกัน3รุ่นเนี้ยเอางบใกล้ๆกันอ่ะคือถ้าขับดีนะฟีลลิ่งได้ขับดีกำลังเครื่องยนต์โอเคเลยเนี่ยโดยรวมแล้วใน CX3 เนี่ยเป็นรถที่ขับดีมากขับสนุกรูปโฉมเฉี่ยวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในดูดีลักษณะการตกแต่งภายในดูสวยแต่ SRV เนี่ยเป็นคนที่เพย์เซฟคือชื่อ Honda เนี่ยมันก็การันตีได้อยู่แล้วว่ามันลดตลาดอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ออกแบบมาดีแต่ว่ามันต้องบอกว่ามันเปิดตัวมาแล้วสักระยะหนึ่งมันเริ่มชินตามันไม่มีอะไรหวือหวามันไม่MGX3 นี่มันใหม่คือขับ HRV ขับ CRV ผมว่ามันพอๆกันคือวันนี้3ตัวนี้ผมฟันธงนะผมเลือก CX3 ผมว่าตอบได้ทุกประตูไลฟ์สไตล์เอ่ยภาพลักษณ์ภาพรวม CX3 ผมว่าจบนอกจากคนที่ต้องการอะไรที่แตกต่าง MG ตัวเครื่องเทอร์โบตัวท็อปผมว่าไม่ธรรมดานะแต่ราคามันต้องขยับขึ้นไปไปเทียบกับตัวท็อปทั้งหมดซ่อมไหนก็ต้องรอสุ่มบริการ MG ว่าจะมีทั่วประเทศได้เมื่อไหร่เราอยู่ที่ไหนอนาคตหน่อยนะจริงซื้อรถมันต้องมีอนาคตก็หมายถึงว่าอย่างที่บอกไงถ้าคนที่ต้องการอะไรแตกต่างไงคือ3ข้อนี้นะถ้าให้ฟันธงนะผมเอา CX3 ครับจบเลยผมว่าดูดีสุดใน3ตัวเนี้ยถ้าต้องเลือกอะนะก็คงเลือกเหมือนกันครับนะครับครับผมมาขออนุญาตรับสายคุณอนุภาคฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับทั้ง3ท่านนะครับผมพอดีอยากจะซื้อรถครอบครัวนะฮะอยากจะเรียนถามว่ารุ่นไหนน่าใช้อ่ะนะครับมี3รุ่นนะครับมีTX5 นะครับครับแล้วก็Forester ครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น MG GS ครับผมทั้ง
ทั้งหมดจะเป็นตัวเริ่มต้นทั้งหมดแล้วนะฮะครับอะไรนะอะไรตัวแรกเลยนะ MTGS ไงงบล้านสองโดยประมาณตัวแรกตัวแรกประมาณล้านสองครับตัวเริ่มต้นไม่ใช่ตัวแรกคืออะไร CX5 5เบนซินอ๋อตัว 2.04 CX5 Forester GS ครับมีตังค์ไม่เกินล้านสองนั่งกี่คนพี่นั่งกัน3คนครับแต่ตัวใหญ่ฮะ3คนตัวใหญ่2เบาะหน้าได้ใช้ตลอดเวลาเบาะหลังก็สบายๆครับแล้วคันนี้เป็นรถครอบครัวใช้เดินทางถูกไหมก็ผมอยู่ปริมณฑลน่ะนะฮะก็มีออกต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบไปนู่นไปนี่ว่างั้นเถอะมีชีวิตไลฟ์สไตล์สนุกสนานว่างั้นเถอะครับใช่มั้ยแล้วคันนี้ใช้งานด้วยขับเที่ยวด้วยใช้งานด้วยครับก็ส่งลูกส่งภรรยาให้ผมฟันธงเลยไหมครับถ้าเป็นผมนะเอาที่แบบมันคุ้มนะเพราะว่าผมอยากจะใช้ยาวๆเลยถ้าเป็นผมนะผมซื้อ Forester ครับเพราะว่าผมว่าด้วยความเป็นหนึ่งความเป็นสมบูรณ์ระบบการขับเคลื่อน All Wheel Drive ที่ต้องบอกว่าได้เปรียบเรื่องระบบการขับเคลื่อนมากกว่า2ตัวที่เหลือผมมองน่าจะคุ้มกว่าใช่มั้ยครับผมมองวัสดุที่ให้ผมมองรูปทรง Forester เองผมว่ามันได้เป็น SUV ที่ต้องบอกว่ามันเวิร์คครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่นั่งสบายแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้จุกจิกอะไรมากแล้ววันนี้ราคาที่ได้เนี่ยเพิ่นมันลดมาจากแพงแล้วมันมีส่วนลด 200,000 บาทมันเลยทำให้มันอยู่ในพิกัดล่าสุดมันขึ้นแสนหนึ่งนะพี่เช็คราคาอย่างสุบรุทุกรุ่นใช่ฮะอันนี้ก็จริงๆผมก็สนใจตัวนี้นะครับสุบรุฟอร์เรสเตอร์แต่ทีนี้เขาปรับราคาการทำราคาของเขาขึ้นลงก็เลยไม่แน่ใจว่าเออเราดีลเลอร์บ้านเราคุยก่อนเลยพี่คุยก่อนอันนี้คือราคาที่เขาประกาศนะแต่ว่าเวลาพูดไปจองไปซื้อจริงๆอ่ะมันจะมีส่วนลดอยู่สามารถพูดคุยได้กับเซลล์นะครับว่าคุยก่อนอาจจะได้ราคาเดิมก็ได้จริงๆนะเป็นผมนะผมมองอีกตัวนึงนะครับผมว่าเลยวอล์กก็น่าสนใจตัวไหนนะครับผมซูบารุเลยวอล์กแต่ว่าราคามันงบมันเลยไปเยอะมันจะสูงขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เลยวอล์กมันไม่ได้ทำตลาดเลยมันน่าจะต้องมีส่วนลดลงมาวะลองคุยถามเซลล์เดี๋ยวว่าถ้าสนใจเลยวอล์กในรถมันลดได้เท่าไหร่ครับนะถ้าเป็นเลยวอล์กนะแต่ว่าถ้าอย่างเราดูแล้วถ้าเราไปไม่ไหวก็ลองคุยก็เนี่ยสนใจเนี่ยไม่ Forester ก็เลยวอล์กผมว่า2ตัวนี้คุ้ม Family ค่ะส่วนผมนะผมมองตัว3รุ่นนี้ผมไปทาง CX5 เพราะผมมีโอกาสได้ลอง Subaru Forester ตัวธรรมดาครับผมว่ามันธรรมดาสมชื่อมันผมว่ามันขับไม่สนุกเท่าตัวเทอร์โบซึ่งราคาโดดนะในคือต้องว่าก็ตามงบอ่ะนะคือถ้ามองอยากได้รถที่ CX5 ผมว่ามันดูแล้วรูปทรงออกแบบมันโดนไงแล้วก็การใช้งานสมรรถนะอะไรก็โอเคเหมาะกับเป็นรถครอบครัวคันหนึ่งเหมือนกันครับนะครับก็แล้วแต่ชอบเพราะแต่คนไม่นั่งไม่ค่อยสบายด้วยครับผมนั่งไม่สบายเพราะถ้าใช่ถ้าตัวใหญ่อาจจะนั่งไม่สบาย CX5ใช่ถ้าตัวใหญ่ต้องไปโดนเบาะ Subaru ใช่ MG นี่ตัดไปเลยพี่เอกว่าไง MG ระยะยาวผมว่ายังต้องให้เวลาเขาพัฒนาตัวสมบูรณ์การก่อนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถ้าเราคิดว่าเราใช้ยาวเราเลือกรถที่เป็นรถค่อนข้างเป็นรถที่ดูแลง่ายหน่อยนะครับสมบูรณ์การแล้วก็การทำตลาดค่อนข้างมั่นคงก่อนครับ Subaru ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ถ้าว่าราคาจริงแล้วเนี่ย Forester ไม่ใช่ราคานี้ต้องเป็นล้าน6ล้าน7แต่การที่เขาประกอบอยู่ที่เพื่อนบ้านเราทำให้ราคาเขาลงมาขนาดนี้ได้เพราะชั้นรถแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นชั้นรถที่ค่อนข้างสูงในแบรนด์ Subaru แต่ CX5 ก็ถือว่าพอ Minor Change มาปุ๊บเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างลงตัวเลยแต่ว่าตัวเริ่มต้นตัว 2.04 เนี่ยล้าน2เนี่ยผมว่าออปชั่นเมื่อเทียบกับเติมงบอีกนิดนึงเอาตัวรุ่น 2.0S เนี่ยผมว่ามันได้อะไรที่เยอะกว่าแล้วก็ถกขึ้นมาล้าน4ล้าน5ใช่ไหมประมาณล้าน3ครับเพิ่มอีกประมาณไม่เต็มแสนนะฮะล้าน3จะเป็นตัวรุ่นท็อปเบนซินนะฮะจะค่อนข้างภายในจะค่อนข้างโอเคเลยตัวไหนสูง CX5 CX5 ครับฮะแล้วถ้าเติมเงินล้าน3แล้วก็ซื้อรุ่นท็อป Forester ไม่ดีไม่ถึงไป Forester ตัวท็อปเครื่องเทอร์โบ
ทะลุเลยอ๋อไม่ใช่ขึ้นทับโบดิถ้าขยับขึ้นมาตัวกลางจะทับกันจะเป็นมาทับกัน 2.0 IP ของคอเลสเตอร์นะฮะแต่โจทย์ของพี่อยู่ที่พื้นที่การใช้งานที่เบาะหลังด้วยใช่ไหมฮะเบาะหลังเสร็จคอเลสเตอร์ฮะคอเลสเตอร์ข้างหลังน่าสบายกว่าแต่ผมว่าเลยวอล์กกับพี่เรามาคุยดีกว่านี่ถ้าได้เลยวอล์กรถมาผมว่าน่าเล่นนะฮะพี่ราคาได้ลองขับยังครับราคาเขาประมาณเท่าไหร่ครับผมก่อนหน้านี้ลงมาเหลือล้านแปดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการปรับราคาก็อาจจะกลับขึ้นไปล้านเก้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่ลองเช็คทุกสิ่งก็ทะลุงบผมทะลุเพราะว่ามันเครื่องเทอร์โบมันไปเท่าฟอร์เรสเตอร์เทอร์โบตัวนำเข้าครับหลังจากพี่ก็เอาฟอร์เรสเตอร์นี่แหละผมว่านะครับก็ดูงบอยู่ประมาณล้านสองนี่แหละแต่ใจก็เอ็นไปทางซูบารุนี่แหละครับครับคือก็มั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าเครื่องบ็อกเซอร์เขาโอเคน่าใช้ใช่แล้วก็มีระบบขับเคลื่อนและมีออปชันนี้ให้มาให้มาเยอะนะตัวเริ่มต้นก็ให้ออปชันมาเต็มเหมือนกันจริงๆตัวเริ่มต้นกับตัวกลางเนี่ยนะใช้ไปนาโคทั้งหน้าเปลี่ยนกับชนหน้านี่มันก็เหมือนกันแล้วครับครับไปลองขับดูก่อนครับพี่นะครับถ้าเอาความได้เปรียบผมว่าซูบารุมันได้เปรียบอย่างที่บอกระบบขับเคลื่อนเหนือกว่าคนอื่นเขาในงบเท่ากันครับครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับผมครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผม
แก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ